ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อเนื่องถึงฤดูหนาวหากใครที่แงนมองท้องฟ้าและพบเห็นกลุ่มดาวสีน้ำเงินอมขาวสว่างเจิดจ้า 6-7 ดวงรวมกันเป็นกระจุกนั่นคือสัญญาณของการมาเยือนของกระจุกดาวลูกไก่หนึ่งในกลุ่มดาวที่งดงามและสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกระจุกดาวลูกไก่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุท้องฟ้าที่โดดเด่นแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานความเชื่อในอารยธรรมโบราณทั่วโลกและปริศนาที่นักวิชาการยังคงค้นหาคำตอบในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอเรื่องราวของกระจุกดาวลูกไก่ตั้งแต่ความสำคัญในอดีตจนถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของทุกคนที่มีต่อกลุ่มดาวนี้ไปตลอดกาลบนฟากฟ้าอันกว้างใหญ่มีกระจุกดาวกลุ่มหนึ่งที่มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความสำคัญมาตลอดหลายพันปีนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่หรือในทางดาราศาสตร์คือพลายาดิสกระจุกดาวเปิดที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ445ปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาววัวกระจุกดาวแห่งนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์มากกว่า 1,000 ดวงที่เกาะกลุ่มกันอย่างหลวมๆด้วยแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อมองจากโลกด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเพียงดาวฤกษ์สว่างชัดเจนราว 6-7 ดวงดาวฤกษ์สีน้ำเงินอมขาวเหล่านี้มีอายุประมาณ100ล้านปีซึ่งนับว่ายาววัยอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราที่มีอายุมากกว่า 4.6 พันล้านปีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ่งชี้ว่ามนุษย์รู้จักกระจุกดาวลูกไก่มาตั้งแต่ยุคโบราณปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมหลากหลายตั้งแต่ชาวเมารีในนิวซีแลนด์ชาวอาบอริจินในออสเตรเลียชาวจีนมายาแอสเท็กไปจนถึงชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือสำหรับซีกโลกเหนือมันคือดาวแห่งฤดูหนาวและสำหรับซีกโลกใต้มันคือดาวแห่งฤดูร้อนในอารยธรรมกรีกโบราณการปรากฏของกระจุกดาวลูกไก่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปฏิทินการเกษตรเมื่อมันเริ่มปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้าในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นฤดูการไถหว่านนอกจากนี้การปรากฏตัวครั้งแรกของมันก่อนรุ่งสางยังใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นฤดูการเดินเรือซึ่งชื่อพลายาดิสก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่าการแล่นเรือปัจจุบันกระจุกดาวลูกไก่ยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุท้องฟ้าที่สว่างและอยู่ใกล้โลกที่สุดสามารถมองเห็นได้ทั่วโลกยกเว้นบริเวณขั้วโลกใต้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแม้ด้วยตาเปล่าจะเห็นดาวเพียง6ดวงแต่หากใช้กล้องส่องทางไกลหรือกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอาจมองเห็นดาวสมาชิกได้มากถึง14ดวงหรือมากกว่านั้นแต่แม้ว่าในมุมมองของเรากระจุกดาวลูกไก่จะดูไม่เปลี่ยนแปลงแต่นักดาราศาสตร์คาดการว่าดาวฤกษ์พลังงานสูงเหล่านี้กำลังเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วและในอีกประมาณ250ล้านปีข้างหน้ากระจุกดาวนี้จะค่อยๆสลายตัวดาวสมาชิกบางดวงอาจยุติวงจรชีวิตลงหรือบางดวงอาจหลุดออกจากกลุ่มกลายเป็นดาวฤกษ์พเนจรในดาราจักรทางช้างเผือกแม้กระจุกดาวลูกไก่จะถูกสังเกตเห็นมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่บุคคลแรกที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมันคือกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีผู้โด่งดังในปี1609กาลิเลโอได้สร้างกล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยาย20เท่าซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำอย่างยิ่งในยุคนั้นและเมื่อเขาหันกล้องไปยังกระจุกดาวลูกไก่ภาพที่ปรากฏขึ้นได้เปลี่ยนแปลงความรู้ทางดาราศาสตร์ไปตลอดกาลเขาค้นพบว่ากระจุกดาวนี้ไม่ได้มีเพียงดาว6หรือ7ดวงอย่างที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลอัดแน่นอยู่ในบริเวณเดียวกันกาลิเลโอได้บันทึกการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นี้ไว้ในหนังสือซีเดเรอุสนุงซิอุสที่ตีพิมพ์ในปี1610เขาระบุว่านอกจากดาวสว่าง6ดวงหลักแล้วยังมีดาวฤกษ์อีกกว่า40ดวงอยู่รายล้อมในบริเวณใกล้เคียงซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการค้นพบนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ท้าทายแนวคิดจักรวาลแบบปิดของอริสโตเติลและโทเลมีซึ่งเชื่อว่าดาวบนฟ้ามีจำนวนจำกัดและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความเข้าใจว่ากาแล็กซีคือทะเลแห่งดวงดาวและเอกภพนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่มนุษย์เคยจินตนาการความผูกพันระหว่างมนุษย์กับกระจุกดาวลูกไก่อาจย้อนไปไกลกว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์หลักฐานสำคัญปรากฏขึ้นในปี1940ระหว่างการค้นพบถ้ำลัสโกในประเทศฝรั่งเศสภายในถ้ำนั้นเต็มไปด้วยภาพเขียนสีจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุมากถึง 16,500 ปีในบรรดาภาพสัตว์ต่างๆที่น่าทึ่งนั้น
บริเวณไหล่ของภาพวัวกระทิงขนาดใหญ่ใกล้กับทางเข้าถ้ำมีกลุ่มจุดที่ถูกวาดเรียงตัวกันอย่างมีแบบแผนซึ่งกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการเป็นอย่างยิ่งดร.ไมเคิลรับเพนกลึกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิวนิกได้ใช้ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์เพื่อจำลองภาพท้องฟ้าในยุคหินเมื่อ 16,500 ปีก่อนและพบว่าตำแหน่งและการจัดเรียงตัวของกลุ่มจุดดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบของกระจุกดาวลูกไก่ที่ปรากฏบนท้องฟ้าในยุคนั้นอย่างน่าเหลือเชื่อข้อสันนิษฐานคือในยุคนั้นกระจุกดาวลูกไก่จะปรากฏเด่นชัดบนท้องฟ้าซีกโลกเหนือในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวซึ่งตรงกับฤดูการล่าสัตว์ที่สำคัญของมนุษย์ยุคหินภาพวาดนี้จึงอาจทำหน้าที่เป็นแผนที่ดาวหรือปฏิทินดาราศาสตร์ยุคแรกเริ่มเพื่อช่วยในการจดจำฤดูกาลแม้จะยังไม่สามารถยืนยันเจตนาที่แท้จริงของผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แต่หากภาพวาดนี้คือกระจุกดาวจริงผนังถ้ำแห่งนี้อาจไม่ใช่แค่เพียงผลงานศิลปะแต่คือท้องฟ้าจำลองแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยุคหินมีความสามารถในการสังเกตการท้องฟ้าอย่างเป็นระบบก่อนที่วิทยาศาสตร์จะถือกำเนิดขึ้นเสียอีกในปี1999กลางป่าบนเนินเขามิทเทิลเบิร์กในเยอรมนีได้มีการค้นพบวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการโบราณคดีมันคือแผ่นท้องฟ้าเนบราแผ่นสำริดทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12นิ้วประดับด้วยแผ่นทองคำเป็นรูปวงกลมรูปเสี้ยวและกลุ่มจุดที่เรียงตัวกันอย่างมีความหมายคาดว่ามีอายุราว 3,600 ปีอยู่ในยุคสำริดรูปเฮิร์ตเก็บฮาร์ตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐบาวาเรียเรียกมันว่าวัตถุที่ไม่มีใครเหมือนขณะที่เอิร์นส์เพอร์นิก้าหัวหน้าทีมวิจัยในขณะนั้นเสนอว่าแผ่นท้องฟ้าเนบราคือภาพจำลองปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประกอบด้วยดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาวลูกไก่คำถามสำคัญคือเหตุใดผู้สร้างจึงเจาะจงเลือกกระจุกดาวลูกไก่มาไว้บนวัตถุชิ้นนี้คำอธิบายที่เป็นไปได้คือการปรากฏของกระจุกดาวลูกไก่บนท้องฟ้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแผ่นดิสก์นี้จึงอาจเป็นเครื่องมือคำนวณปฏิทินทางการเกษตรขั้นสูงอย่างไรก็ตามแผ่นท้องฟ้าเนบรายังเป็นที่ถกเถียงรูปเฮิร์ตเก็บฮาร์ตตั้งข้อสังเกตในภายหลังว่ารูปแบบทางศิลปะและโลหะวิทยาอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุอื่นในยุคสมฤทธิ์ตอนต้นและเสนอว่านี่อาจไม่ใช่เครื่องมือทางดาราศาสตร์แต่เป็นวัตถุที่สะท้อนจินตนาการของผู้คนในยุคนั้นโดยกลุ่มดาวอื่นๆนอกเหนือจากกระจุกดาวลูกไก่ไม่ตรงกับกลุ่มดาวจริงบนท้องฟ้าทำให้ปริศนาเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันยังคงดำเนินต่อไปนอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วกระจุกดาวลูกไก่ยังเป็นศูนย์กลางของความเชื่อในยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกพวกเขาเชื่อว่ากระจุกดาวแห่งนี้คือบ้านของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เรียกว่าพรีเอเดียนตามคำบรรยายพรีเอเดียนมีรูปร่างสูงสง่าผิวขาวอมทองดวงตาสีฟ้าและมีสติปัญญาก้าวล้ำกว่ามนุษย์ผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้อ้างว่าอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ของโลกเช่นสุเมเรียนบาบิโลนและอียิปต์ต่างเคยได้รับการมาเยือนและช่วยเหลือจากพรีเอเดียนหลักฐานที่มักถูกนำมาอ้างอิงคือบันทึกและศิลปะโบราณที่ตีความได้หลายแง่มุมเช่นตำนานเทพเจ้าผู้ลงมาจากฟากฟ้าหรือภาพฝูงวัวศักดิ์สิทธิ์7ตัวที่ปรากฏในคัมภีร์แห่งความตายหรือ Book of the Dead ของอียิปต์ซึ่งนักวิชาการบางกลุ่มตีความว่าอาจเป็นสัญลักษณ์แทนกระจุกดาวลูกไก่อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์กระแสหลักเนื่องจากขาดหลักฐานทางกายภาพที่สามารถพิสูจน์ได้มีเพียงคำบอกเล่าและการตีความจารึกโบราณที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงนักโบราณคดีกระแสหลักชี้ว่าทฤษฎีเหล่านี้อาจเป็นเพียงจินตนาการที่มนุษย์ยุคใหม่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายความก้าวหน้าอันน่าทึ่งของอารยธรรมโบราณที่ยังคงเป็นปริศนาถึงอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือกระจุกดาวเล็กๆกลุ่มนี้ได้จุดประกายจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่มนุษยชาติมานับหมื่นปีและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเราก็ยังคงแหงหน้าขึ้นมองประกายแสงสีน้ำเงินของพวกมันด้วยความหลงไหลที่ไม่เคยเสื่อมคลายสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมาก
เขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR โค้ดนี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ